วันนี้มันกลายเป็นแบบว่าศึกโอเคอาจารย์ลักษณ์หรือแม้กระทั่งคุณประวินหรือแม้คุณแฮร์รี่ซึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเนาะมันอยู่ความเชื่อไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเกี่ยวกับเรื่องปีชงแต่กลายเป็นบอกว่าที่ประเด็นสังคมก็คือกลายเป็นตบตื่นโต้ตอบกันแล้วว่าคุณโง่นะถ้าคุณเรื่องเชื่อปีชงปีชงคืออะไรปีชงคือธุรกิจการขายของธุรกิจการแก้ดวงธุรกิจการที่แบบว่าใครเกิดปีชงปุ๊บอย่างน้อยมึงต้องเสียเงิน500,000นึงอยู่แล้ว วันนี้คนเชื่อเรื่องปีชงจำเป็นจะต้องเป็นคนโง่เสมอไปไม่อันนี้แน่นอนแต่ในที่สุดพี่อย่างคิดว่าแพรรี่เขาออกมาขอโทษซึ่งแปลว่าเขาก็ฟังซึ่งไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ของเขาหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ที่เขาศึกษามามันเหมือนกับจะเสิร์ฟอาหารมันก็ต้องใส่รสชาติให้มันแซ่บซะหน่อยนึงมันก็เลยต้องมีคำเนี่ยทั้งหมดพี่อ่านโดยส่วนตัวนะซึ่งตรงนี้มันไม่ได้สำคัญหรอกคือพี่อ่านนะค่อนข้างเห็นด้วยกับสิ่งที่แพรรี่พูดแต่สิ่งที่พี่อันไม่เห็นด้วยคือแค่บทสรุปว่าสำหรับคนโง่แค่นั้นเองคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่คุณไม่ควรสรุปว่าคนที่เชื่อนั้นโง่ส่วนคนไม่เชื่อคือฉลาดพี่อันก็แค่คิดว่ามันเราบอกเหตุผลของเราแต่ละคนมีเหตุผลของแต่ละคนเราเจอกันไม่เหมือนกันแค่นี้แต่พอมันมีคำว่าโง่มาปุ๊บพี่ก็เลยรู้สึกว่าไปดูทุกข์เมนไอเดียคือแกนหลักสำคัญของสิ่งที่น้องแพรรี่จะพูดพี่เห็นด้วยแต่ยกเว้นคำว่าโง่แค่นั้นเองถ้าดึงตรงนี้ออกพี่เห็นด้วยเกือบหมดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยข่าวที่มาดำอ่านเนี่ยอาจารย์แมนอย่างเงี้ยถามว่าคนรู้ไหมว่าเขาคือเซ็กครีเอเตอร์คนทำเกี่ยวกับคลิปต่างๆแต่คนก็ยังไปลงทองคนก็ยังมีความเชื่ออาจารย์เป็นอย่างเข้าใจไหมถามว่าเขามีคลิปเต็ม Twitter เลยอะอย่างฉันก็เป็นคนที่ชอบดูคลิปฉันก็จะเห็นอยู่แล้วอ่ะมันเป็นคลิปเซ็กหมู่แล้วเราไปลงทองกับเขาทำไมวะเราไปมีความเชื่อเขาทำไมมันก็เหมือนกับห้ามใครห้ามความคิดคนไม่ได้ถูกต้องไหมพี่ถ้าถามพี่คิดว่านะแล้วก็ทั้งหมดจบลงอย่างในกรณีนี้ผิดกฎหมายไหมล่ะผิดไงผิดตรงไหนผิดตรงที่เขานำเข้าแต่ไอ้ตรงที่เขาไปจะไปเลียจะไปอมอะไรนั่นเป็นความยินยอมกันผมว่าตรงนั้นทำอะไรเขาไม่ได้นะตรงนั้นทำอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้บังคับหลอกลวงล่อลวงนอกเสียจากว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความว่าเขาถูกหลอกลวงให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้จะมีความผิดถูกผิดตรงโพสต์นั่นแหละผิดตรงโพสต์ผิดตรงโพสต์อันนั้นผิดแน่นอนก็คือเอาไอ้ภาพอนาจารเข้าสู่มันผิดพรบคอมถ้าไม่มีตรงนี้นะก็ลอยเขาก็ลอยถูกต้องอาจารย์ค่ะวันนี้คือมันเป็นประเด็นสังคมเกี่ยวกับปีชงนะเพราะว่าเราเองตัวมะดำเองก็20ปีจะแฉของแฉใน20ปีเนี่ยก็หากินกับปีชงมั้งแต่ปีแรกแก้ปีชงทุกปีต้องแก้ปีชงตลอดอันนี้เราต้องยอมรับตัวเองด้วยเหมือนกันว่าตัวเองก็หาแบบว่าเพราะเรามีความเชื่อแบบนั้นไงเรามีความเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราถูกฝังมาอย่างเชื่อใช่เราถูกปลูกฝังถ้าเป็นลูกคนจีนอ่ะตัวเองเป็นคนลูกคนจีนอ่ะก็จะต้องบอกไปไหว้เจ้านะต้องไปปัดกระดาษนะต้องเป็นเผาสิ่งที่ไม่ดีนะจริงๆต้องบอกนิกคือเรื่องราวของปีชงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของคนเชื้อสายจีนคราวนี้พอมาเป็นพุทธเนี่ยพุทธก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรับพระชัยทำไมต้องจัดงานตรุษจีนทำไมต้องไหว้เจ้าต่างๆคราวนี้ด้วยความที่เจตนาของทั้งสองสายดีหมดแต่วิธีการกระบวนการรูปแบบแตกต่างกันคราวนี้พอมาในเรื่องปีชงเนี่ยเรื่องราวคนจีนที่มดดำบอกก็คือมันมาคล้ายกับในวาระที่มันเหมือนกับเบญจเพสเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์